ปาม่าอยู่ในแขวงอัตปือและแขวงเซกองซึ่งอยู่ภาคใต้ของประเทศสปป.ลาวแม้นได้กวมเอาอาณาเขตถึง1ส่วน5ของของเขตปาม่าทั้งหมดของประเทศแต่ว่าสีวะนานาพันธุ์ตามเขตแล้วเสื่อมต่อเหล่านี้แม้นตกอยู่ภายใต้ภัยข่มขู่จากการตัดไม้และการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายซุ้มซนภายในท้องถิ่นและผู้ประกอบการภาคเอกชนยังได้มีการหั่นเปลี่ยนบางส่วนของป่าไปเป็นดินกสิกรรมได้ส่งผลเหตุให้เขตป่าไม้บ่เสื่อมต่อกันซึ่งจะบ่สามารถฮ้องรับต่อการเติบใหญ่และขยายตัวของสัตว์ป่าได้เขตโครงการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์ของพวกเฮานี่รวมออนไลน์ระบบป่าไม้หลายบ้านรวมทั้งเขตพัฒนาพื้นฐานกลางล่างฉะนั้นสิ่งท้าทายสําหรับการคุ้มครองป่าไม้ก็คือการคุ้มครองชีวนานาพันธุ์ของพวกเฮานี้ให้มันคงความอุดมสมบูรณ์ภายใต้เฮามีพนักงานจํานวนจํากัดธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB ได้ให้การช่วยเหลือปกป้องเขตแล้วเสื่อมต่อสีวะนานาพันธุ์ของประเทศสปป.ลาวตั้งแต่ปี2006ผ่านการพัฒนาในหลายขอบเขตและบรรดากิจกรรมการอนุรักษ์ต่างๆในปี2011 ADB ได้อนุมัติทุนช่วยเหลือล่ามูลค่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโครงการอนุรักษ์สีวะนานาพันธุ์ตามแล้วเสื่อมต่อเพื่อฟื้นฟูปกป้องและคุ้มครองสีวะนานาพันธุ์ตามแล้วเสื่อมต่ออย่างยืนยงในปี2016 ADB ได้อนุมัติทุนช่วยเหลือล่าเพิ่มเติมจากกองทุนการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศโดยผ่านโครงการลงทุนด้านป่าไม้เพื่อช่วยคุ้มครองเขตแล้วเสื่อมต่อสีวะนานาพันธุ์และขยายกิจกรรมให้ใหญ่ขึ้นเพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและการเสื่อมสภาพของป่าไม้ระบบการคุ้มครองป่าไม้สีวะนานาพันธุ์แบบใหม่ของพวกเฮาแม่นแน่ใส่การป้องกันหลายกว่าการแก้ไขปัญหาสุมสนได้มีส่วนร่วมในบรรดากิจกรรมคุ้มครองสีวะนานาพันธุ์ต่างๆเช่นการลาดตระเวนซึ่งได้ช่วยตัดวงจรของการลักลอบขนย้ายเครื่องปลาของดงการตัดไม้แบบผิดกฎหมายการล่าสัตว์แบบผิดกฎหมายและการจุดไฟป่าเหล่านี้เป็นต้นทางโครงการเนาะได้มีการสนองอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีเนาะและก็ได้มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเช่นว่าสมาร์ทโฟน GPS และ GPSซึ่งว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเนาะแม่นําใช้เข้าในการลาดตระเวนการเบิ่งความหนาแน่นการปกคลุมของป่าไม้การเพิ่มขึ้นลดลงของสีวานานาพันธุ์ซึ่งว่าเนาะการฝึกอบรมได้แต่ละครั้งจะมีทีมงานลาดตระเวนและมีแม่หญิงเนาะเป็นสมาชิกในทีมงานลาดตระเวนเข้าร่วมฝึกอบรมเบื้องต้นหั่นพวกเฮาก็บ่มีอีช่างหั่นแม่แต่ว่าสิเก็บข้อมูลแบบเขียนใส่ปึ้มใส่ซอหั่นแหละจากนั้นหั่นเฮามีอันนั้นน่ะเทปเล็ดนั่นแต่ว่าเอาใช้นําใช้ตัวนั้นแต่ว่าภายหลังที่มีอันนั้นอยู่ในทีมงานลาดตระเวนพวกเฮาหั่นหมดทุกคนพวกเฮาก็ดีอกดีใจความพยายามในการฟื้นฟูปกป้องและรักษาสีวะนานาพันธุ์ตามเขตแล้วเสื่อมต่อได้ส่งผลเฮ็ดให้เขตพื้นที่ป่าไม้มีการขยายตัวให้กว้างออกไปตื่นพร้อมกันนั้นก็เป็นการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นด้วยการจัดฝึกอบรมการเพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมและวิธีการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเพื่อจะให้ได้รายรับเพิ่มขึ้น Biodiversity Conservation Corridors or BCCs a key to sustainable forest ecosystemsBCCs provide secure supplies of food and water for animals, allow them to move around safely by avoiding roads and other built infrastructure. And it's vital to equip the local forest management teams with skills and modern technology to collect data for monitoring and future planning. It also helps develop a sense of ownership among the communities in forest protection and management. ในเมื่อจังสันในพวกเฮานี่ตัวเองผู้นึงอย่าชะมักใจเพื่อให้มันเป็นอยู่ในหน่วยทีมงานตัวนี้เพื่อเป็นการปกปักรักษาและกวดกาคลื่นให้เป็นการพื้นผู้คลื่นอันป่าให้มันเป็นการยืนยงในอนาคตเพื่อเช่นลูกเช่นหลานของเฮาในอนาคต